เชื่อป่ะทุกข่าวพาไปนะคะวันนี้นะคะมาทุกข่าวจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวไอคอนสยามกันจ้ะเธอตอนนี้นะคะบรรยากาศนี่คือแบบมีต้นคริสต์มาสจัดแสงจัดสีจัดเสียงนี่คือแบบสุดยอดมากค่ะบรรยากาศตอนนี้เนี่ยจะมีทั้ง2อย่างเลยนะคะก็คือจะเป็นแบบต้อนรับคริสต์มาสด้วยใช่มั้ยคะแล้ววันนี้อ่ะก็ตรงกับวันลอยกระทงพอดีนะคะคือที่ไอคอนเนี่ยเค้าก็จะมีจุดสำหรับลอยกระทงอยู่ข้างหลังตรงนี้ด้วยค่ะเพื่อนตอนนี้นะคะบรรยากาศนี่คือแบบนี่ฝั่งนี้ข้างหน้าเราต้องขานะคะคือเขามีต้นคริสต์มาสจัดแสงจัดสีจัดเสียงนี่คือแบบสุดยอดมากค่ะบรรยากาศตอนนี้เนี่ยจะมีทั้ง2อย่างเลยนะคะก็คือจะเป็นแบบต้อนรับคริสต์มาสด้วยใช่ไหมคะแล้ววันนี้อ่ะก็ต้องกับวันลอยกระทงพอดีนะคะWe'll be right back.
คลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะที่เราพาเพื่อนๆนะคะมาอยู่กันที่ห้างไอคอนสยามนะคะที่เขาแบบว่าตอนนี้เขาก็มีแบบตกแต่งต่างๆนะคะที่เป็นแบบเป็นต้นคริสต์มาสหรือว่ามุมถ่ายรูปที่สวยๆจัดโคมจัดไฟนี่คือแบบสุดยอดเลยวันนี้คือแต่งเข้าธีมเลยนะโบนี่แดงคือแบบเดินไม่ได้ไม่มีแรงเดินอะไรประมาณนี้นะแบบธีมทองกับแดงกันเลยนะจ๊ะแล้วนอกจากที่เราเห็นแบบบรรยากาศของแบบต้อนรับคริสต์มาสแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆคะคือนี่ข้างหลังมันก็ขานะคะอันนี้คือต้อนรับเทศกาลแบบลอยกระทงพอดีเลยนะคะแหมโอ้นักท่องเที่ยวนี่เต็มเลยนี่มีโชว์ด้วยคือพูดตรงว่าแต่ละคนที่ถือกระทงกันทุกคนเลยนะคะเพื่อนๆแล้วข้างหลังมันก็ขานะคะอันนี้ก็คือเขากำลังต่อแถวนะที่จะลอยกระทงกันอีกนะคือพูดตรงว่าคนโคตรเยอะเลยค่ะเพื่อนๆใช้คำนี้ได้เลยว่าโคตรเยอะนะคะเพื่อนๆก็ไหนๆแล้วนะคะแล้วก็ขาก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งจิ้งๆๆเป็นกำลังใจกับน้องเจ้าขาเลยนะคะและน้องเจ้าขาไปก่อนนะเดี๋ยวขอแยกไปชมบรรยากาศเขาลอยกระทงกันก่อนนะคะป้าI'm going to go to the next one.